ทักทายมนุษย์ครับพายที่อยู่หน้าจอเรียนรู้ด้วยกันครับผมมีไหมนาทีนี้ผมฉายเดี่ยวนะไม่มีใครอยู่ด้วยเลยยกเว้นเงาลุงหงอกเองนี่แหละอยู่กับเงาอยู่กับใครอยู่กับเงาพยาค่ะวันนี้มีผู้คนปล่อยให้เด็ดโดดเดี่ยวก็ไปตามสภาพโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าจะเป็นหมูหรือจ่าดูสิครับผมมีใครเพิ่มเขาไหมครับลองกดดูสิฮะผมจะได้รู้ว่ามีใครติดตามหรือว่าจะให้ผมพูดเดี่ยวอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครเข้ามาในจอเลยดิมีไหมครับผมก็ใช้หลักง่ายๆของผมนี่นะ มีบอแล้วผมจะรู้ได้ไงทั้งนั้นเนี่ยเอาเร็วทักทายเข้ามาเร็วๆครับพี่ผมจะได้รู้ว่ามีใครบ้างติดตามอยู่ผ่านหน้าจอเข้ามาด่วนเร็วเร็วด่วนผมจะได้ฟุ้งซ่านของผมอีกไม่งั้นโอกาสฟุ้งซ่านไม่มีนะเอา โอเคคุณภูมิกนกบอกว่าเราชัดเจนดีนะคุณพันนรายทักทายมาครับผมทักทายมาผมจะได้ทราบนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้ทราบท่านบ้างผมจะได้ดิวของผมต่อไป คุณพัชรินดูอยู่ค่ะโอเคครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยเป็นการคอยกันก็ได้กำลังบิ้วกำลังบิ้วอะไรบิ้วมูดเหรอบิ้วอารมณ์อยู่ว่ามันจะไปถึงไหนกันเอาเป็นว่าวันนี้ผมอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือมือถอยประจำตัวเนี่ยก็ลองใช้ดูว่าเฟซไลท์ทำด้วยตัวเองจะมีสีสันนู่นนี่นั่นมากลายเป็นแฟนตาซีไปหรือเปล่าก็เป็นแฟนตาซีก็ว่ากันไปตามแฟนตาซีก็แล้วกัน มีอีกไหมครับพันนารายกุศเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมผมใช้บลูทูธนะเนี่ยครับชัดเจนดีครับภูมิกนกเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงเรื่องของภาพเนี่ยดูที่จัดสีแสงนั่นเองนะครับเหลือแค่จัดแสง เอาเร็วทักทายมาเร็วๆภาพเสียงเป็นไงบ้างครับไม่มีใครทักทายมาผมหยุดนะเนี่ยไม่ใช่เสียดายคำพูดเหมือนกัน ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังเสียดายนะเอาเสียงชัดเจนดีโอเคคุณอ้าวแบตเตอรี่ผมต่ำอีกแล้วโอ้คุณรอจังคุณรอจังเสียงชัดเจนดีภาพกับเสียงฮะมันของคู่กันนะครับภาพเสียงชัดเจนดีค่ะโอเคคุณสิริวัลทักทายมานิดนึงมันหน้าในจอเนี่ยมีอะไรเป็นแฟนตาซีไหมครับมีอะไรต่างๆนะเกิดขึ้นในหน้าจอท่านไหมครับโอ้จากอุดรนะครับคุณสมจิตครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์ถ้าผม ออกเสียงสำเนียงผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันเกิดผิดที่ภาพเสียงชัดเจนอยู่ค่ะที่อุดรต่อไหมเรื่อยครับอยู่จุดไหนบ้างของโลกใบนี้ นะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11แล้วกำหนดลงพื้นที่ที่คริสตีล่างนะครับยังไม่ได้กำหนดเพราะว่า
ยังไม่ได้ยืนยันบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพิ่งเริ่มการสื่อสารกันว่าจะวันไหนกันดีก็คงต้องภายในเดือนมิถุนายนนี้ต้องจบต้องจบนะเอาที่แน่ๆวันที่16เนี่ยผมต้องเดินทางไปที่อุดรแล้วเนี่ยมาอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากผู้คนวุ่นวายกระบี่สุขสนใสแต่หัวใจสู้ระยองไม่ได้ว่าไปนู่นว่าไปอย่าเอาภาษาผมไปใช้นะครับเพราะภาษาผมเนี่ยมันด้นกับผิดด้นถูกไปงั้นแหละบางทีผมนึกค้ำๆตัวเองนะไปอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาไม่มีผู้คนก็ร้องแรกแห่กระเชอเท่าที่ท่านยินเมื่อกี้นี่แหละครับไปทำนองนั้นนะครับให้นกให้หนูให้ปูให้ปลาฟังมันไปบ้างผมนี่มันหลายหลากมากลีลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรนะพื้นที่ขึ้นอยู่กับกาละขึ้นอยู่กับเวลาเทศะขึ้นอยู่กับสถานที่ถ้าหากว่าสถานที่นู่นนะต้องผูกเนคไทใส่สูทก็ต้องอีกบทบาทหนึ่งหน้าที่นั่งยองๆนิ้วมือเนี่ยเปิบอาหารใส่ปากเอ้ยอันหนึ่งเช่นหัวไร่ปลายนาเงี้ยสบายพวกกะม้าพากะม้าคาดพุงตะลุยแบบลูกทุ่งเอาให้เละตุ้มเป๊ะนั่นก็เจ๋งแบบนั้นก็ชอบนะที่ว่านั่นนะแต่ขอน้ำล้างมือหน่อยแล้วกัน ไม่มีน้ำล้างมือแล้วก็อาศัยอะไรรู้ไหมครับ เดินป่าก็เถาวัลย์ไงครับตัดเถาวัลย์มาชั่วเถาวัลย์โตขนาดหนึ่งแขนเนี่ยครับหนึ่งแขนเถาวัลย์พอตัดชั่วแล้วก็หาอะไรมารองเอาไว้น้ำได้เป็น 2-3 ลิตรกินกันทั้งวันวันนั้นมีรูปดาวสีขาวกับสีเหลี่ยมสีทองโปรยสลับกันลงมาหน้าจอค่ะต้องงั้นใช่ครับอธิบายงั้นผมเรียกว่าแฟนตาซีเนาะ ไม่รู้ใส่เขาใส่อะไรมาให้ดูก็ดูไปครับใส่คือทางด้านเทคนิคอะไรของเขาเนี่ยเขาใส่มาให้ดูให้รู้ก็ดูกันไปนะครับอย่าไปติดใจกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ว่า มันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นการรีแลกซ์นะเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมล่ะดูในรูปแบบของการผ่อนคลายไปด้วยโอเคเนาะคนไกลแม่แสงสวยดีเสียงชัดเจนโอเคครับนี่ผมอยู่หน้ากล้องนี่ห่างแค่มัน1ฟุตเองนั่นเนี่ย1 2ไม่ถึงดีหน้ากล้องนะถ้าผมจะถอยหลังไปวันสัก1เมตร1เมตรครึ่งมันก็ได้สบายๆนะครับแต่ทีนี้ขออ่านหน้าจอเพราะว่าผมมองไกลมันอ่านหน้าจอไม่เห็นนะครับก็ต้องดูหน้าจอเป็นสำคัญด้วยเหมือนกันขนาดนี้จึงเลยต้องดูใกล้ๆเนาะนะคุณอะไรสุชินะนะสวัสดีคุณลุงงอกโอเคครับรับทราบครับคุณราต้าทักทายมีใครอีกลองอ่ะถ้าจะมีอีกก็ อยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหรือท่านอยากจะรู้อะไรเปิดประเด็นครับผมท่านอยู่หน้าจอครับเพราะผมยังไงผมต้องคุยอยู่กับคนที่อยู่หน้าจออยู่วันยังค่ำนะครับจำเป็นสำคัญนะครับยังไงผมก็ต้องพูดและคุยกับท่านที่อยู่หน้าจอเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรยืนยันนะฮะสิ่งที่รู้บอกว่ารู้ทันทีสิ่งที่ไม่รู้หรือยังไม่รู้จะบอกทันทีผมจะไม่ใช้อาจจะในบางทีนะครับขอให้เข้าใจในส่วนพวกนี้ถึงจะมั่วนิ่มมั่วไม่นิ่มประการใดก็ค่อยๆฟัง ค่อยๆแยกเยาะ
จะค่อยแยกย่อยมันจะได้รู้ว่าคนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอะไรตั้งหลักเลยท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนี่เป็น 20,000 คนเนี่ยนะก็อวกาศเกิดได้อย่างไรครับนี่เห็นมั้ยอวกาศมีอยู่ก่อนแล้วอวกาศเป็นตัวคงที่สิ่งคงที่มีอยู่ก่อนเกิดโลกมีอยู่ก่อนแล้วโลกเกิดได้จากไหนต่างหากล่ะนะโลกนี้เกิดมาในห้วงเวลาที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของอวกาศทันทีเลยนะมั้ยแปลว่าอวกาศนั้นมีอยู่ก่อนแล้วอวกาศนั่นแหละฮะทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าเดี๋ยวนะอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันนะกลุ่มฟิสิกส์เขาจะพูดเช่นนั้นนะครับอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันโอเคนะแต่ลุงงอกเพิ่มขึ้นมาลุงงอกบอกว่าใช่มีข้อแม้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับคุณนะเห็นไหมของผมจะเพิ่มไปอีก19ให้กับเขาเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเซตศูนย์เวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้เห็นไหมครับจิตศาสตร์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยตรงโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในการลุงงอกเล่าให้ฟังครับค่อยๆครุ่นค่อยๆ คิดนะครับ โอ้คุณแอนนากลับถึงเดนมาร์กแล้วค่ะลองบอกสิครับเดนมาร์กมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไหมฮะสุขภาพร่างกายพิมพ์มาในจอให้รับทราบหน่อยครับพิมพ์มาให้รับทราบนะครับว่าร่างกายที่มาวันนั้นนะฮะเดี๋ยวนะเดนมาร์กมีสองสาวพี่น้องนะครับสองสาวพี่น้องอยากทราบเรื่องโทรจิตหากันมีจริงไหมและทำได้อย่างไรโทรจิตนะทำได้แน่นอนมีแน่นอนนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับกับเครื่องส่งนะต้องจูนคลื่นสัญญาณให้เท่ากันนะครับนิดนึงเอาละผมอยู่ใกล้ๆจอดีกว่าเอาหน้าติดจอดีกว่าเนาะมันจะได้อ่านจอไปด้วยนะครับโอเคนะผมตอบในเรื่องของอวกาศเรียบร้อยแล้วนะไม่ทราบใครละทีนี้ส่วนทางด้านเรื่องโทรจิตนะครับโทรจิตที่ใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิผลอย่างยิ่งยวดสิ่งนั้นคือในวันหนึ่งเวลานั้นเรียกว่าวันมาฆบูชาโอเคนะพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นกำเนิดเรียกนะหรือสกิดพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์ใช่ป่ะหรือ 2,500 ไปดูเนี่ยประมาณนั้นแหละให้มาอยู่ในจุดเดียวกันได้นั่นแหละเรียกกันว่าใช้โทรจิตได้อย่างดีและมีประสิทธิผลอย่างยิ่งยวดเพราะว่าทั้งพระอรหันต์และพระองค์เองสามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้จึงใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิผลอย่างยิ่งยวดสรุปก็คือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ส่งกับผู้รับโอเคนะเหมือนกับเครื่องสื่อสารในขณะนี้ทางฝ่ายผมเป็นฝ่ายส่งทางท่านก็เป็นฝ่ายรับถ้าหากว่าคลื่นไม่ตรงกันท่านจะรับไม่ได้เห็นไหมถ้าเปลี่ยนแบนไปอย่างเช่นตอนนี้เราใช้คำว่าเฟซไลฟ์อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไปใช้เฟซยูทูบเฟซนั่นนะก็แปลว่ารับไม่ได้ละเห็นไหมครับนี่ก็คือทำนองเดียวกันครับเรื่องคลื่นจะเป็นเช่นนั้นขอให้เข้าใจให้อยู่ในกรอบเดียวกันแต่มันคนละสภาวะตอนนี้เรากำลังใช้ทางด้านการไฮเทคเครื่องมือสื่อสารไฮเทคนะครับส่วนทางจิตนั้นมันเหนือกว่าไฮเทคตรงนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไฮเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือของชายนี้จึงมาเป็นเครื่องมือทางด้านจิตศาสตร์ณวันเวลาและสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านเรา.tv นะครับขอให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าเราอยู่หน้าจอนี้ในนามของบ้านเราดอททีวีหรือในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยลุงงอกกองงอกนะกับคณะทำงานของเรานี่แหละโอเคนะเดี๋ยวนะนางฟ้าร่างกายมนุษย์ทำไมแตกต่างกันบางคนอ่อนแอบางท่านก็แข็งแรงมันเกิดสภาวะอะไรอ้าวคำตอบเลยนะครับคือ
แต่ละท่านมานะฮะในสถานที่ที่เห็นไหมครับต่างกันความกดความดันความชื้นในจุดนั้นนะมันต่างจากที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เกิด อยู่ในห้องคลอดนะปลอดเชื้ออุณหภูมิต่ำนะครับตรงนั้นพอเวลาร้องแอ้งมาคำว่าอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่เป็นจริงอุณหภูมิที่เป็นจริงที่อยู่ในท้องแม่นะครับเราเรียกว่าอุณหภูมิที่เป็นจริงที่อยู่ในท้องแม่ประมวลหรือประมาณแล้วประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสโอเคนั้นคืออุณหภูมิจริงแต่เวลาออกมาจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแล้วนะครับมันออกแถวไหนออกแถวปากอ่าวเจ้าพระยานั่นนะครับโอเคนะนะอุณหภูมิแตกต่างกันมันอุณหภูมิตรงนี้แหละครับที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแล้วอ่อนแอแตกต่างกันโอเคนะอย่างลุงงอเนี่ยเกิดมาปุ๊บแม่กำลังดำนาอยู่ถ้าจะร้องแอ้ก็ร้องแอ้ในที่โคลนแหละครับแปลว่ามันสมจริงสมจังนะภายในอยู่ในท้องแม่กับหัวทิ่มขี้โคลนชึกเสียงดังชึกเห็นไหมมันเหมือนกับได้รับความต้านทานภูมิต้านทานได้อย่างเต็มร้อยในสถานที่นั้นๆในจุดนั้นๆในเวลานั้นๆเข้าไหมครับนี่ก็คือความแข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยความแข็งแรงของลุงหงอนะครับทำงานทั้งวันก็เท่าที่เห็นนั่นนะครับก็คือสิ่งนั้นนะครับส่วนเมื่อไหร่ที่มันจะอ่อนแอจะบอกเองนะครับเรื่องนี้โอเคนะเดี๋ยวผมค่อยๆเขียนดูนิดนึงโอเคครับว่าผมตอบได้ถูกต้องไหมร่างกายมนุษย์ทำไมแตกต่างกันกับบางคนอ่อนแอโอเคตอบเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆถามมาครับถามมาผมก็จะค่อยๆดูว่าถ้าหากว่าจะได้หยุดหน้าจอนี่สามารถอ่านชัดเจนได้นะครับนิดนึงอยากทราบว่าเวลานี้เครื่องบินไปต่างประเทศบ่อยอยากทราบว่าเวลาขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศบ่อยๆมีวิธีบำบัดสุขภาพหรือป้องกันทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือคะลุงออกเดี๋ยวนะเอาใหม่ครับ ฟังใหม่นะครับอยากทราบว่าเวลาแล้วกันอยากทราบว่าเวลาขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศบ่อยๆมีวิธีบำบัดสุขภาพหรือป้องกันทำให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไอ้ตรงนี้จะตอบไงดีนะครับ เอาเป็นว่าคุณสุชเนะก็แล้วกันนะไปขึ้นเครื่องบ่อยหรือผมขึ้นเครื่องบ่อยใช่ไหมครับผมเองไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องลงเครื่องประการใดผมจะไม่รู้สึกแตกต่างกันกับเดินดินกินข้าวแกงนะครับไม่ว่าเครื่องจะขึ้นหรือจะลงผมจะไม่รู้สึกว่าเป็นความแตกต่างกันนะครับก็แปลว่าผมสามารถปรับตัวเข้ากับได้ทุกๆสถานการณ์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะเร็วหรือช้าประมาณนี้คือส่วนตัวผมนะทีนี้ส่วนตัวท่านก็คือเรื่องการปรับตัวนั่นเองครับปรับตัวบางคนกลัวนะเครื่องบินเนี่ยขึ้นไม่ไหวแล้วครับนะอุจจาระปัสสาวะแตกกันให้เละตุ้มเป้บางคนจะหวาดกลัวแต่ผมจะเฉยๆนะครับให้เข้าใจตรงนั้นนะครับเอาล่ะก็ตอบได้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวนะหนึ่งทำบางคนเนี่ยตื่นเต้นนะฮะขึ้นเครื่องบินนะครับผมจะไม่ตื่นเต้นเลยแล้วผมก็ไม่ถึงขั้นสนุกนะครับเฉยๆคล้ายๆมันอยู่ไหนมันก็เซตตัวได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นโอเคไหมครับเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินมันก็เลยไม่หวั่นไหวจะเคลื่อนที่ช้าขึ้นลงอะไรต่างๆนะก็เฉยๆสบายๆนะฮะไม่วิตกอกกระเพื่อมนั่นเองครับรองครับหรือในหนึ่งบอกว่าใจมันสงบมันเป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์ที่มีใจสงบนั้นย่อมไม่อยู่ในภาวะของคำว่าตกใจใช่ไหมครับเห็นไหมก็มันปรับได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นมันจึง
ใช้คำว่าไม่เคยวิตกอกกระเพื่อมในเรื่องของความกดความดันความชื้นที่อยู่ภายนอกเราความชื้นความร้อนนะไม่วิตกอกกระเพื่อมสิ่งเหล่านั้นแต่การเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วหมุนซ้ายหมุนขวาต่างๆนะผมจะไม่มีอากับกิริยาวังวิงเวียนนู่นนี่นั่นจะไม่มีครับนี่คือการปรับตัวได้ทุก360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบนี่คือลุงงอกนะส่วนทางท่านค่อยๆปรับกันครับถ้าอยากจะได้เหมือนผมก็ค่อยออสโมซิสโดยการฟังแล้วฟังให้ตามให้ทันค่อยๆขบคิดอย่าลืมหายใจกันแล้วกันนะนี่ก็คือการเชื่อมต่อในบทบาทดีดาผ่านสื่อไม่ผ่านเทคโนโลยีที่กำลังทำอยู่เวลานี้นะครับอ้าวต่อไปจะเกิดบิ๊กแบงอีกครั้งสำหรับผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วย่อมไม่สำคัญว่าจะอยู่ฐานะใดนะครับโอเคอ้าวหลุดแล้วนะครับ หนูอยากทราบเรื่องเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นคุณหนูนะจะเกิดบิ๊กแบงอีกกี่ครั้งสำหรับผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วย่อมไม่สำคัญว่าอยู่ในสถานะใดเพราะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งไปแล้วใช่ไหมครับโอ้โหถามข้ามช็อตไปเยอะเนาะจะเกิดบิ๊กแบงอีกกี่ครั้งคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะฮะบิ๊กแบงจะเกิดเพียงครั้งเดียวครับที่เขาว่ากี่พันล้านปีแล้วนะฮะเขาว่านะ 15,000 ล้านปีนะตามนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาพูดเอาไว้นะครับแปลว่าจักรวาลนี้หรือว่าดวงดาวทั้งหมดเกิดมาตั้งแต่เริ่มนับบิ๊กแบงขึ้นมานะกว่าจะมาถึงท่านถึงผมพูดคุยอยู่เวลานี้ใช้เวลาอยู่ 15,000 ล้านปีเขาก็เลยบอกว่ากำเนิดดวงดาวกำเนิดจักรวาลเนี่ยใช้เวลากัน 1,000 ล้านปีเขาว่านะครับส่วนทางลุงออกว่าจักรวาลนี้หรือว่าบิ๊กแบงมาเนี่ยมันนานเท่าไรผมใช้คำว่าเอาโมเลกุลของแข็งทั้งหมดในโลกใบนี้มานับรวมกันหนึ่งนะฮะสองเอาโมเลกุลของน้ำทั้งหมดมาจากไหนก็ไม่ทราบน้ำทะเลน้ำจืดน้ำเมฆบอกได้ว่าไปมานับรวมกันแล้วก็รวมทั้งอะตอมทั้งหมดของชั้นบรรยากาศทั้งหมดนั่นแหละครับคืออายุของโลกใบนี้และอายุของจักรวาลเอกภพตั้งแต่เริ่มบิ๊กแบงมาโอเคไหมครับดูซิภาษาผมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดบิ๊กแบงอีกต่อไปไม่ได้นะครับมีแต่ว่าทุกท่านทุกคนเมื่อเวลาสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าพัฒนาเข้าสู่ที่เดิมแปลว่าต้องพ้นจากการไม่ว่าจะเกิด30พระภูมินะครับจนเข้าสู่ช่องว่างตรงนี้แล้วเข้าสู่ความว่างหรือเข้าสู่ในอวกาศหรือเข้าสู่อนาคตคงที่นะเห็นไหมไปโดยวิถีของกายใจจิตเพราะฉะนั้นจำเป็นมากจะต้องเข้าใจเรื่องจิตให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะคนที่พูดเรื่องจิตที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้คงจะมีไม่เกิน5คนในแผ่นดินโลกใบนี้เนาะโอเคไหม นะครับก็แปลว่าพูดจาไม่ได้ผูกขาดโอ้โหมีหนวดด้วย มีเคราด้วยอันแหน่ แฟนตาซีน่าดูเลย โอ้โหใส่หมวกโอ้โหดูสิครับดูลีลาลุงหมอบมาหลายรูปแบบแล้วเกินนะครับเอาล่ะกลับมาถึงทางด้านนี้นะครับผมจะขอดูจอใหญ่ตัวนี้อันมีคนมาช่วยแล้วตอนนี้อันเนี่ยสายหนวดเป็นแต่สีแล้วเกินโอ้โหงอบหลายหลากมากลีลาแล้วเกินนะโอเคครับเป็นเพลินครับเพลินไปดูเพลินกันไปดูเพลินกันไปเอาเนื้อหาครับผมจะไล่ยาวดูนะครับว่าในจอมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมตอบใครเมื่อกี้เนี่ยคุณทานแทบทรอปเวลนะครับจะเกิดบิ๊กแบงอีกครั้งสำหรับผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วย่อมไม่สำคัญว่าอยู่ในสถานะใดเพราะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งไปแล้วใช่ไหมครับคำนี้นะฮะถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งนะฮะถ้าผมอธิบายไว้ให้ฟังก็ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ลุงหน่องนะครับหากแต่ถ้าจะเป็นการยกย่องนะผมต้องบอกว่าคือพระพุทธเจ้านะครับที่ผมใช้คำพูดว่าเป็นซูเปอร์บีอิงโอเคนะซูเปอร์บีอิงนั้นมันหมายความอย่างนี้ครับผมคำว่าบีอิง
มันก็มาจากคำว่า is am are ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือโอเคนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นทุกสรรพสิ่งโอเคไหมครับในคำว่าเป็นนะครับในซูเปอร์บีอิงคือหนึ่งเป็นทุกสรรพสิ่งสองอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างที่ไม่ว่างอธิบายที่ว่างก็คือความว่าง emptiness นะหรือว่าอวกาศซึ่งมีอยู่ก่อนเกิดโลกใบนี้จะเกิดมาแทนที่ที่ว่างโอเคตัวนั้นนะส่วนที่ข้อ3คือก็คือพระพุทธองค์นั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับลุงหนอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลุงหนอเพียงแค่เป็นผู้มาอธิบายขยายความซูเปอร์บีอิ้งให้กรุณาพิจารณาตามนัยยะที่ว่านี้โอเคไหมครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้เนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันโดยแจ้งในส่วนที่ได้รับฟังกันในขณะนี้เนาะไปเรื่อยนะฮะคุณปีชาทักทายธรรมดาครับมีปัญหาก็รีบถามมาครับหนูอยากทราบเรื่องพิษสุนัขบ้าค่ะเมื่อคนโดนกัดเชื้อรุนแรงจะต้องตายหนูเห็นข่าวบ่อยๆไอ้เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วผมก็ไม่ยินดีจะตอบด้วยเพราะยังไงผมก็ไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับ 100% นะฮะเอาแต่ว่าเขาว่าพิษสุนัขบ้าโรคหมาบ้าโรคหมาบ้าก็เรียกว่าถ้าหมาบ้ากัดมันได้รับเชื้อแบบสันนิบาตสันตัวสันงันงกนะฮะอันนั้นต้องถามนู่นเลยครับผมถ้าใครอยากจะรู้แจ้งรู้จริงนะฮะคำว่าสุนัขแปลว่าหมาเนาะเออก็ไปถามหมอหมานู่นแหละครับโอเคไหมครับถามหมอหมานะถามหมอคนคงตอบไม่ได้บ้างหรือว่าหมอคนจากคณะสาตอบก็เชิญครับหมอไปว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะครับนั่นคือคำว่าหมอจากด้านนู้นโอเคนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดว่า อะไรนะไวรัสนะเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าก็แปลว่าเขาเห็นตัวมันใช่ไหมครับเออเขาจะมาพูดได้อะอย่างผมก็เห็นไอ้จักรวาลกฎจักรวาลดวงดาวผมก็งงผมได้โอเคไหมใช่นะเมื่อเวลาเขาเห็นไวรัสไวรอยต่างๆนะเขาเห็นตัวเขาพูดได้เขาต้องเอามาทำลายได้เขาแค่นั้นเองครับถ้าเขาเห็นแล้วเขาเอามาทำลายไม่ได้ท่านมีสองหูแล้วมีอยู่หนึ่งใจและมีสี่ห้องก็กันกรองเอานะฮะว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้นะครับคุณลาตาโอเคนะครับผ่านครับขอเสียงขึ้นอีกนิดค่ะเสียงเนาะเสียงก็คือเสียงผมว่าเดี๋ยวนะผมจะใช้เพิ่มเสียงได้ไงนะอันนี้ผมใช้ YouTube นะครับที่หูผมนี่นะมันเป็นไมโครโฟนลอยมาแต่ในระบบของเขานะครับซึ่งผมใช้คู่กับiPhone ที่ผมใช้อยู่เวลานี้นะครับนี่เสียงขอเสียงขึ้นอีกหน่อยค่ะครับเข้าหูฟังลุงไหมฮะมันก็ไม่ได้ยินหูก็น่าจะเป็นไมค์หูกล้องอยู่แน่ไมค์หูไมค์ที่หน้ากล้องใช่ไหมใช่ต้องเป็นแน่ถ้างั้นก็แปลว่า YouTube มันไม่เวิร์กจากนั้นว่านอนนี่ Face Live ครับนี่ Facebook อยู่ครับครับแล้ว Face หรือเนาะใช่ YouTube มันทำงานไม่ตอนนี้นั่นหมายทำงานอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้หูฟังของคุณลุงยังไม่ได้ลิงก์กับตัวเครื่องแน่ๆเลยดูสิอ่ะทั้งนั้นดูสิตรวจสอบสิครับช่วยดูนิดนึงผมมาถึงก็จับใส่ไม่ได้ดูว่ามีสัญลักษณ์ของ YouTube ขึ้นมาหน้าจอหรือเปล่าไม่ได้ดูหรือว่าผมลบไปแล้วก็ไม่รู้นะถ้าหาผมพูดใกล้ๆหน้ากล้องนี้ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นไม่ได้สูงทั้งนั้นนะแต่เวลาผมใช้มันปิ้งเหมือนกันนะปิ้ง YouTube เดิมๆนะครับลองเขียนดูเขียนไปเขียนมาดูสิหรือจะออฟก่อนก็ได้มั้งแล้วเข้าดูอีกทีนึงก่อนถ้ามันไม่ไหวก็ลองค่อยๆแค่ค่อยๆเขียนมันดูอ่างมาแล้วไม่ใช่ไหมสัญลักษณ์มาแล้วโอเคสัญลักษณ์เปิดบ้านปึ๊ดมาแล้วปึ๊ด เปิดบ้านหน้าจอโอเคอะไรมาไหมยูทูบเอาละมาแล้วนี่
ได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินปิ้งลงกินโอเคโอเคเอาละโอเคมาแล้วเนาะจะขอเพิ่มเสียงโอเคไหมครับผมแล้วค่อยดูกันครับเรื่องนี้ผมจะพยายามดูในนี้ตามไปด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรรอฟังได้ค่ะโอเคครับไปเรื่อยๆเนาะตกลงเรื่องพิษสุนัขบ้านะก็ไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เกี่ยวกับนะสถานที่ที่น่าจะถามได้ชัดเจนนะครับมันมีกรมถ้าเป็นกระทรวงนะฮะกรมนะชื่อกรมเดี๋ยวนะติดหน้าปากก็จะมีกรมนี่ติดตามโดยเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าโรคอุบัติใหม่เนี่ยนะถ้าโรคอุบัติใหม่ไม่แรงพวกกรมนี้ก็จะเป็นคนที่นำมาเผยแพร่แบ่งปันให้กับกระทรวงคือกรมนี้ก็จะมีหน้าที่เลยนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเรานี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเนี่ยนะครับเรื่องโรคพันธุ์อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอีโวโรคอีโวลาต่างๆนะชื่อกรมมีเยอะกรมเหลือเกินกระทรวงสาธารณสุขมีหลายกรมมากนะครับกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตผมก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็เลยไม่จ่าแจ้งถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมจะรู้หมดเลยนะครับถ้าผมทำงานที่กระทรวงผมจะรู้หมดเลยนะผมถ้าผมไม่รู้ไม่ยอมตั้งแต่หัวแถวหมายเลขหนึ่งเช่นรัฐมนตรีปลัดกระทรวงรองปลัดผมจะรู้หมดแหละถ้าผมอยู่ในส่วนนั้นนะเป็นเรื่องราวนะถ้าหายก็ตามโทษคนไหนอยู่ในกระทรวงแล้วไม่รู้จักในการบังคับบัญชานะแต่ละขั้นแต่ละกระทรวงแต่ละกรมผมไม่ให้ผ่านนะครับทุกปีจะต้องมีการสอบบุคลากรทางกระทรวงบางทีไม่รู้จักเจ้านายตัวเองเลยเห็นไหมครับใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะด้วยนะครับแค่ระดับกรมระดับกองก็ไม่รู้จักใช่ไหมไอ้แค่ระดับกองหัวหน้ากองชื่ออะไรนะเห็นไหมเพราะกองนู้นเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคือคนที่ไม่สนใจฝ่ายรู้คือไม่สนใจจริงๆอ่ะแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมถือว่าไม่ได้มีหน้าที่สิทธิโดยตรงก็เลยรู้เท่าที่รู้ก็มาบอกกันแค่นี้นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับนั้นก็เลยถือว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะเอาละผมก็สกิดดูไปเรื่อยสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคืออะไรครับเอาเขาว่าทั้งนั้นแหละลองจำลองภาพไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกนี้มันจะมีอยู่3ทวีปนะครับหนึ่งก็คือทวีปอเมริกามันก็มีเหนือกับใต้กันแล้วกันเนาะสองทวีปแอฟริกานะครับสามก็คือทวีปยุโรปโอเคนะเราลากเส้น3เส้นเนี่ยนะให้มันบรรจบกันเราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมโอเคไหมครับทำไมเขาจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไอ้นั่นความหมายลึกก็ไม่รู้ดีเทลคืออะไรไม่รู้ไม่ทราบเอาที่มันแน่ๆนะเหตุการณ์หรือสถานการณ์เรื่องของเกิดพายุหมุนพายุมันหมุน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 ไอ้คำว่าหมุนๆตรงนี้แหละมันจะมีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันมากกับคำว่าหลุมดำในแกแล็กซี่หลุมดำในแกลเซียมันก็จะดูลักษณะหมุนถ้าหากว่าดูแนวหน้าตัดเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะถ้าดูแนวหน้าตัดมันเหมือนกับว่าอะไรเข้ามาใกล้ปุ๊บหลุดเข้าไปตรงนั้นเลยเหมือนกับเดินตกหลุมตกบ่อเวลาเดินไปเหมือนตกไปหายไปเลยนั่นคือลักษณะหลุมดำถ้าหากว่าเราดูกันหน้าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเอียงข้างดูทีเนี้ยเป็นรูปกรวยมันจะหมุนมันจะหมุนเพราะนั้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะ
มันก็จะเป็นรูปหมุนเหมือนน้ำวนโอเคไหมครับนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่มันหมุนอากาศมันหมุนหมดเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับเพราะนั้นก็คือการถ่ายเทไอ้เจ้าความร้อนของทวีปนะคือความร้อนเนี่ยทวีปแอฟริกามันร้อนแรงร้อนมากแรงมากโอเคมีทะเลทรายก็มากมากายกองนะฮะเช่นไหนล่ะแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้เห็นไหมครับแอฟริกาใต้ก็โจฮันเบิร์กอะไรเข้าด้วยนะโอเคไหมครับส่วนแอฟริกาเหนือก็อียิปต์อียิปต์มีย้อยด้วยนะแถวๆนั้นที่ตรงกลางมันทะเลทรายมากไปหมดก็คือจุดนั้นนะฮะมันจะอะไรล่ะมันจะรับแต่ความร้อนอุณหภูมิกันมากโลกใบนี้มันก็ด้วยทำได้เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้พอเวลามันร้อนอะไรมันเกิดขึ้นพอเวลามันร้อนแล้วก็ฟังนี้นะครับร้อนแล้วก็ปริมาณอากาศเนี่ยมันจะเบาลอยตัวไปพอลอยปุ๊บปุ๊บไปลอยตัวไปปุ๊บไอ้ความเย็นจากขั้วโลกเหนือของแอฟริกาโทษของอเมริกาเหนือและยุโรปมันก็เข้ามาแทนที่ก็จะเป็นการหมุนโอเคมันหมุนไอ้ตัวหมุนตัวนี้หมุนตามกระแสโลกนะครับถ้าโลกไม่ยอมหมุนนะมันก็ไม่ยอมสังเกตให้ดีครับไอ้เฮอริเคนก็เหมือนกันสังเกตเวลามันหมุนมันจะหมุนทางเดียวมันไม่ได้หมุนย้อนสังเกตให้ดีครับนั่นแหละครับก็เป็นลักษณะเทียบเคียงกับการหมุนของโลกนะตะวันตกตะวันออกมันหมุนรอบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเฮอริเคนก็เป็นน้องหลุมดำกันละง่ายดีโอเคไหมครับแต่ถ้าสามเหลี่ยมไปเนี่ยมันจะรุนแรงมากนะจนกระทั่งมีเขามีการกล่าวขานไว้ว่าเครื่องบิน1ฝูงเอาสัก50ลำก็ได้นะ100ลำก็ได้บินเข้าไปผ่านตรงนั้นนะฮะหายหนีหมดเหมือนสัญญาณโทรศัพท์มือถือมือถอยอะไรต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้เลยขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงใช่ไหมฮะถามว่ามันเข้าไปนั้นไปที่ไหนถ้าถามผมนะก็มันดูดนะฮะเหมือนเสมือนกับจำลองของหลุมดำไงโอเคไหมหลุมดำในโลกที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบนั้นนะเรือแล่นผ่านมันเข้าสู่กระแสนี่หมดไม่มีเหลือเห็นไหมครับไม่สามารถที่จะเครื่องยนต์กลไกที่มีความเร็วไม่สามารถมันหมุนกลับไม่ได้เลยครับเมื่อเข้าปุ๊บมันหักหัวเรือกลับไม่ได้เลยโอเคไหมครับก็หัวทิ่มเข้าไปในรูปกรวยมันก็บิดขยี้หายหนีหมดแปลว่าขยี้ไปหมดแหลกลานไปหมดโอเคไหมครับเพราะมันยิ่งลึกแหลมคงไปเท่าไหร่มันยิ่งแน่นบีบแน่นมากนะครับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นย่อยสลายหมดเหล็กเหลือหายไม่เจอหรอกครับโอเคนั่นคือลักษณะที่ผมบอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสรุปคือส่วนย่อของหลุมดำที่มาจากกาแล็กซี่เกิดขึ้นกับโลกจะขึ้นที่สามทวีที่ผมพูดถึงกันว่าด้วยเรื่องของความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคไหมครับจบข่าวเนาะยิ้มซะตอบเราให้ฟังแล้วยิ้มซะผมไม่ใช่นักวิชาการนะแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์บางทีด้วยนะพูดได้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะนายมาไปนู่นเลยไม่ต้องรับรองผมนะครับไม่ต้องรับรองว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเชื่อถือไม่ได้หรอกลุงหงอกนะเออโอเคตกลงเข้าใจเนาะคุณธีรัตน์เนาะธีรัตน์สุขสะอาดแมนบอสเตรียมพร้อมสมอลทอล์คเรียบร้อยขอเสียงและแสงบริสุทธิ์จากลุงปรับสภาพร่างกายให้ด้วยขอบคุณค่ะเตรียมพร้อมเอาไว้นะใส่สมอลทอล์คหูฟังดีๆนะครับก่อนจากกันก็จะ ให้ในเรื่องของเสียงเตรียมน้ำให้ด้วยนะครับเตรียมน้ำใส่ขวดใส่ขันเอาไว้เอาหนีบไว้จะใจว่าเอาไว้ก็ส่วนให้หนีบเอาไว้ก็เชิญดาวทยาสายเด้ออันนี้ผมดูหน้าจอเฉยๆนะฮะผมดูหน้าจอผมก็ดูท่านนั่นแหละว่าใครส่งให้เครื่องต่างมาเครื่องมันเครื่องเล็กเกินไปก็ใช้เครื่องใหญ่ขอบคุณก็ท่านที่บริจาคมาให้ท่านนั้นนะครับถ้าตอนนี้ต้องการเสียงที่ดังขึ้นให้ย้ายไปในช่องที่2คือในเฟซนะครับออกจากหน้าจอหลักของคุณลุงตอนนี้ได้เลยทุกคนเลยครับแล้วก็เข้าหน้าจออัปเดตล่าสุดได้เลยเหรอครับเสียงดังเป้าเลยเอออัปเดตล่าสุดใช่ไหมใช่ครับออกจากหน้าจอก่อนใช่ครับผมคุณลองเป็นตัวอย่างอธิบายเลยครับเชิญนะอธิบายนี่นะครับหน้าจอหลักอยู่นี่นะครับกด1ทีออกจากหน้าจอหลักโป๊ะเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ถูกต้องครับ
เนี่ยต้องช่วยกันทำงานนะฮะ มันต้องตามรูปแบบที่ต้องค่อยพัฒนากันไปไม่ต้องรีบต้องรอผมก็สบายสบายวันนี้ไปพบนูนท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงประมาณ11 โมง11 โมงครึ่งมันไปถึงก็นั่งกินข้าวกันได้ไกลนั่งโอ้โหนานกว่าจะเสร็จสิ้นก็กี่โมงบ่าย 3 บ่าย 4 โมงก็มาก็ทิ้งตัวสิครับหลับสิครับเหลืออะไรเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้โอเคเอาล่ะเข้ามาใหม่นะทีนี้นะก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วตรงโอเคครับอ่ะค่อยเป็นค่อยไปครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับปวดขาค่ะช่วยเหลือหน่อยค่ะฟังไปครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับคือเริ่มต้นจับอะไรจับคลื่นผมก่อนคลื่นเสียงจับคลื่นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งอยากได้โอเคไหมเดี๋ยวเพิ่งอยากให้ช่วยโอเคผมช่วยคนไม่ยากหรอกแต่ความเข้าใจต่างหากที่มันยากนะเพราะฉะนั้นผมใช้แค่ตอนนี้ผมใช้คำนี้นะ2 มือเปล่ากับ 1ความต้องการของท่านให้ผมช่วยเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพบอกความต้องการมาเท่านั้นไม่ใช่บอกเรื่องโรคมาเราจะตัดคำว่าโรคทิ้งออกจากโลกไปเนี้ยเราจะตัดคำว่าโรคนั้นนู่นนั้นออกจากหัวใจคนไทยทั้งชาติให้มันได้ดูสิคือทวีปยุโรปโอเคนะเราลากเส้น3 เส้นเนี่ยนะให้มันจบกันเราจะเห็นเป็น3 เหลี่ยมโอเคไหมครับทำไมเขาจึงเรียกว่า3 เหลี่ยมเบอร์มิวดาไอ้นั่นความหมายลึกๆก็ไม่รู้ดีเทลคืออะไรไม่รู้ไม่ทราบเอาที่มันแน่ๆนะเหตุการณ์หรือสถานการณ์เรื่องของเกิดพายุมันหมุนไอ้คำว่าหมุนตรงนี้แหละมันจะมีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันมากกับคำว่าหลุมดำในกาแล็กซี่หลุมดำในกาแล็กซี่มันก็จะดูลักษณะหมุนนะถ้าหากว่าดูแนวหน้าตัดเนี่ยนะมันจะเดี๋ยวนะถ้าดูแนวหน้าตัดมันเหมือนกับว่าอะไรเข้ามาใกล้ปุ๊บหลุดเข้าไปตรงนั้นเลยเหมือนกับเดินตกหลุมตกบ่อเวลาเดินไปเหมือนกับตกไปหายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือลักษณะหลุมดําถ้าหากว่าเราดูกันหน้าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเอียงข้างดูทีเนี้ยเป็นรูปกรวยมันจะหมุนนะมันจะหมุนเพราะฉะนั้น3 เหลี่ยมเบอร์มิวดานะมันก็จะเป็นรูปหมุนนะเหมือนน้ําวนโอเคมั้ยครับนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่มันหมุนอากาศมันหมุนหมดเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการถ่ายเทไอ้เจ้าความร้อนของทวีปนะคือความร้อนเนี่ยทวีปแอฟริกามันร้อนแระร้อนมากแรงมากโอเคมีทะเลทรายกันมากมายกายกองนะฮะเช่นไหนล่ะแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้เห็นไหมครับแอฟริกาใต้ก็โจฮันเบิร์กอะไรเข้าด้วยนะโอเคไหมครับส่วนแอฟริกาเหนือก็อียิปต์อียิปต์ย่อยนู่นแถวๆนั้นครับที่ตรงกลางมันทะเลทรายมากไปมาก็คือจุดนั้นนะฮะมันจะอะไรนะมันจะรับแต่ความร้อนดวงอาทิตย์กันมากโลกใบนี้มันก็ด้วยธรรมนี้เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้พอเวลามันร้อนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นพอเวลามันร้อนแล้วก็
ฟังดีนะครับร้อนแล้วก็ปริมาณอากาศเนี่ยมันจะเบาลอยตัวออกไปพอลอยปุ๊บตัวไปลอยตัวไปปุ๊บไอความเย็นจากขั้วโลกเหนือของแอฟริกาโทษของอเมริกาเหนือและยุโรปมันก็เข้ามาแทนที่มันก็จะเป็นการหมุนอย่างเงี้ยโอเคมันหมุนไอตัวหมุนตัวนี้หมุนตามกระแสโลกนะครับถ้าโลกไม่ยอมหมุนนะมันก็ไม่ยอมสังเกตให้ดีครับไอเฮอริเคนก็เหมือนกันสังเกตเวลามันหมุนมันจะหมุนทางเดียวมันไม่ได้หมุนย้อนสังเกตให้ดีครับนั่นแหละครับก็เป็นลักษณะเทียบเคียงการหมุนของโลกนะตะวันตกตะวันออกมันหมุนรอบตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเฮอริเคนเฮอริเคนก็เป็นน้องหลุมดำกันแล้วง่ายดีโอเคไหมครับแต่ถ้าสามเหลี่ยมไปแล้วมันจะรุนแรงมากจนกระทั่งมีเขามีการกล่าวขานไว้ว่าเครื่องบินหนึ่งฝูงเอาสัก50ลำก็ได้นะ100ลำก็ได้บินเข้าไปผ่านตรงนั้นนะฮะหายหนีหมดมันสัญญาณก็สัญญาณโทรศัพท์มือถือมือถอยอะไรต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้เลยขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงเห็นไหมฮะถามว่ามันเข้าไปนั้นไปที่ไหนทีเนี่ยถ้าถามผมนะก็มันดูดนะฮะเหมือนเสมือนกับจำลองของหลุมดำไงโอเคไหมหลุมดำในโลกที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบนั้นนะเรือแล่นผ่านมันเข้าสู่กระแสนี่หมดไม่มีเหลือเห็นไหมครับไม่สามารถที่จะเครื่องยนต์กลไกที่มีความเร็วไม่สามารถมันหมุนกลับไม่ได้เลยครับว่าเข้าปุ๊บมันหักหัวเรือกลับไม่ได้เลยโอเคไหมครับก็หัวทิ่มเข้าไปในรูปกรวยมันก็บิดขยี้เลยครับหายหนีหมดครับแปลว่าขยี้ไปหมดแหลกลานไปหมดโอเคไหมครับเพราะมันยิ่งลึกแหลมคงไปสักหน่อยมันยิ่งแน่นบีบแน่นมากนะครับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นย่อยสลายหมดเหล็กๆหายไม่เจอหรอกครับโอเคนั่นคือลักษณะคำว่าบอกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสรุปคือส่วนย่อของหลุมดำที่มาจากกาแล็กซี่เกิดขึ้นกับโลกจากขึ้นที่สามทวีที่ผมพูดถึงกันว่าด้วยเรื่องของความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคไหมครับจบข่าวเนาะยิ้มซะ ตอบเล่าให้ฟังแล้วยิ้มซะผมไม่ใช่นักวิชาการนะแล้วก็ไม่ใช่อาจจะบางทีด้วยนะพูดได้ไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะหนามาไปนู่นเลยไม่ต้องรับรองผมนะครับไม่ต้องรับรองว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับมันช่วยถือไม่ได้หรอกลุงหงอกนะโอเคตกลงเข้าใจเนาะคุณธีรัตน์เนาะธีรัตน์สุขสะอาดแมนบอสเอาละเตรียมพร้อมสมอนทอล์กเรียบร้อยขอเสียงและแสงบริสุทธิ์จากลุงปรับสภาพร่างกายให้ด้วยขอบคุณค่ะเตรียมพร้อมเอาไว้นะใส่สมอลทอล์กหูฟังดีๆนะครับก่อนจากกันก็จะ ให้ในเรื่องของเสียงเตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับเตรียมน้ำใส่ขวดใส่ขันเอาไว้เอาหนีบไว้จะใจว่าเอาไว้ว่าส่วนไหนหนีบเอาไว้ก็เชิญนำปัญญาสายเด้ออันนี้ผมดูหน้าจอเฉยๆนะผมดูหน้าจอผมก็ดูท่านนั่นแหละว่าใครส่งอะไรแท่งต่างกันมาไอ้เครื่องมันเครื่องเล็กเกินไปก็ใช้เครื่องใหญ่นะขอบคุณก็ท่านที่บริจาคมาให้ท่านนั้นนะครับถ้าตอนนี้ต้องการเสียงที่ดังขึ้นให้ย้ายไปในช่องที่สองคือในเฟซนะครับออกจากหน้าจอหลักของคุณลุงตอนนี้ได้เลยทุกคนเลยครับแล้วก็เข้าหน้าจออัดอัปเดตล่าสุดได้เลยเหรอครับเสียงดังเป้าเลยเหรออัปเดตล่าสุดใช่ไหมใช่ครับออกจากหน้าจอก่อนใช่ครับผมคุณลุงลองไม่อธิบายเลยครับเชิญนะอธิบายเลยครับหน้าจอหลักอยู่นี่นะครับกดหนึ่งทีออกจากหน้าจอหลักโป๊ะเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ถูกต้องครับเนี่ยต้องช่วยกันทำงานนะฮะ มันต้องตามรูปแบบที่ต้องค่อยพัฒนากันไปไม่ต้องรีบต้องร้อนผมก็สบายสบายวันนี้ไปพบนูนท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงประมาณ11โมงเดี๋ยวนะ10โมงครึ่งมึงไปถึงนะก็นั่งกินข้าวกันได้กันนั่งโอ้โหนานครับกว่าจะเสร็จสิ้นก็กี่โมงบ่าย3บ่าย4โมงครับก็มาก็ทิ้งตัวสิครับหลับสิครับเหลืออะไรครับเพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อกี้นี่โอเคเอาล่ะก็มาใหม่นาทีนี้นะก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วตอนนี้โอเคครับอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับปวดขาค่ะช
ช่วยเหลือหน่อยค่ะฟังไปครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับคือเริ่มต้นในจับอะไรล่ะจับคลื่นผมก่อนคลื่นเสียงนะจับคลื่นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งอยากได้โอเคไหมอย่าเพิ่งอยากได้อย่าเพิ่งอยากให้ช่วยโอเคผมช่วยคนไม่ยากหรอกแต่ความเข้าใจต่างหากที่มันยากนะเพราะฉะนั้นผมใช้แค่ตอนนี้ผมใช้คำนี้นะสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านให้ผมช่วยเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพบอกความต้องการมาเท่านั้นไม่ใช่บอกเรื่องโรคมาเราจะตัดคำว่าโรคทิ้งออกจากโลกไปเนี้ยเราจะตัดคำว่าโรคนั้นนู่นนั้นออกจากหัวใจคนไทยทั้งชาติให้มันได้ดูสิในชีวิตที่ยังมีการทำงานอยู่เนี่ยไม่งั้นไม่จบโอเคไหมดูสิครับความคิดผมเนี่ยมันจะขนาดไหนนะมันมามากแล้วมันมาล้นแล้วครับผมยังไม่มีภาษาเด็ดนะผมมีภาษาเด็ดอยู่คำหนึ่งโอ้โหพูดทีสะเทือนทั้งประเทศด้วยบอกให้ทราบบอกให้ทราบนะกล้าพูดด้วยว่ามีภาษาเด็ดพูดทีสะเทือนทั้งประเทศด้วยไม่ปล่อยเอาไว้นู่นนะประมาณสักหลังจากนี้15ปี20ปีนู่นนะครับอ่ะแบตเตอรี่หมดอีกอ่ะใช่ครับโอ้บางทีก็ไม่ได้บอกกันไว้ถอนก็เติมให้แล้วครับเหรอเลยไม่ได้ใช้กันตอนนี้มานี่ครับมานี่คืออะไรเทนเนอร์ที่2แล้วไงครับย้ายมาแล้วครับแล้วย้ายมากล้องนี้แล้วผมแลบมาแล้วประมาณ5นาที10นาทีแล้วครับอ๋อโถโอเคเครื่องถ่ายเริ่มต้นดูของลุงงอกเฉพาะส่วนตัวของลุงงอกตอนนี้เอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันแบตเตอรี่มันหมดเอานะนี่ก็คือกล้องที่2เปลี่ยนมาเป็นกล้องที่2นะเรามีหลายกล้องเพราะว่ามีผู้สนับสนุนมาให้นะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคยสนับสนุนเรื่องของสตุ้งตังในการใช้ผมก็ไม่มีเครื่องมือพวกนี้มาใช้ครับตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับแม้แต่เครื่องส่วนตัวก็มีผู้ที่สนับสนุนมาให้ใช้กันนะก็ที่โอกาส thank you very big นะครับอ่ะทีนี้ดูหน้าจอต่อเป็นไงล่ะเอาหายนี้หมดแล้วเปิดโหมดเงียบอยู่ปัดไปทางซ้ายเอาไงอ๋อโถก็คือว่าถ้าคุณลุงจะเก็บคำพูดนะฮะเก็บคำพิมพ์ไว้ก็แค่ปัดมาขวามือถ้าดึงกลับพิมพ์คำพิมพ์กลับมาก็ซ้ายโอเคขึ้นมาเองเนาะครับผมมือผมไปโดนเองเมื่อกี้นี่ครับผมแล้วผมจะไล่ตามท่านที่สอบถามมานะครับถ้ามันอยู่แค่นี้ล่ะคำถามหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยคำถามนั่งอยู่กับ ID ที่แล้วครับผมเหรอของหน้าจอ Channel 1อ้าวแล้วนะหายเลยหลุดเลยถ้างั้นน่ะได้ครับถ้าอยากดูก็ดูเช็คของเก่าได้ยังเก็บคำถามไม่หมดเดี๋ยวท่านที่อยู่หน้าจอจะเสียความรู้สึกไม่ใช่แล้วครับคือถามมาแล้วไม่ตอบไม่ใช่ความรู้สึกนะไม่อยากจะให้ใครเสียความรู้สึกนะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับก็อย่าให้เก็บคำถามให้หมดอันนี้มันเป็นพอเวลามันเป็นเครื่องใหม่มันก็เปลี่ยนมาใหม่ทีนึงย้อนครับโอ้โหมันมีหลายเครื่องจังนั้นเนี่ยเฮ้ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเหรอเครื่องที่ใช้อยู่นี่เป็นที่ผู้สนับสนุนตั้งแต่ต้นนู่นมา3ปีที่แล้วยังใช้อยู่เลยครับลุงครับอ๋อนี่เหรอ iPad iPhone นี่ iPad ครับตัวนี้ Samsung ครับอ๋อนี่เพิ่งล่าสุดเมื่อประมาณสักครับครับยังไม่ทิ้งเลยนะฮะมันทิ้งไม่ได้สิครับของใช้อ่ะคือนี่ต้องใช้แล้วก็มีคนด่าเมียพ่อเสียโอเคนะครับเอาล่ะถอยหลังกลับไปหาคำถามที่มันอยู่ในส่วนในทินนะครับต้องเน้นสิครับถึงจะโอเคไปทิ้งทวนได้ไงล่ะโอ้โหโอเคฮะผมได้ไปเรื่อยเรื่องพิษสุนัขบ้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องอะไร อย่าเพิ่งเข้าสู่เรื่องสุขภาพจนเกินไปนักนะครับเอาเรื่องอื่นเข้ามาประกอบนิดนึงครับ
สุขภาพมันไม่ยากหรอกผมรู้ว่ามันช่วยคนไม่ยากทุกวันนี้ครับช่วยใครก็ไม่ยากอ้าวไปแล้วอีกแล้วให้แล้วนี่ฮะรอครับรอนี่ลุงสามารถถ้าดูของเก่าบ้านเรือนนี้ปึ๊บรอนะครับมาละของเก่าโอ้เอาใจยากจังไหมแปลว่าศึกษายากโอเคครับมาเลยครับเรื่องมาดิราสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องห่วงฮะกรรมจารการเนี่ยเตรียมสมอนทอกเอาไว้นะครับท้ายรายการเขาว่ากันนะครับเตรียมสมอนทอกเอาไว้เสียงผมคอยจับแนวเสียงให้ได้ก่อนนะครับท่านที่มาใหม่นะครับเพราะว่าเสียงผมประกาศตัวตนนะว่าเสียงผมคำว่าเสียงทั่วไปนะมันเป็นพลังงานเป็นวิชาการที่เรียนรู้กันทั้งโลกโอเคไหมพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าประดิษฐ์แล้วก็พลังงานแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับแต่พลังงานไฟฟ้าสถิตทางโลกไม่มีเรียนนะครับไม่สามารถตั้งทฤษฎีมาเรียนเอาแค่รู้ว่าในบรรยากาศโลกมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะรู้แค่นั้นเองส่วนแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกในยะที่ลุงหงอกพูดก็คือแม่เหล็กโลกนะจับด้วยครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะครับขอให้เข้าใจให้ได้ตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะยุ่งท่านจะยุ่งผมแยกได้ผมไม่ยุ่งโอเคไหมผมแยกได้ผมก็ไม่ยุ่งนะเดิมผมก็ไม่รู้ไม่แยกไม่ได้หรอกครับนะผมจะรู้สิ่งนี้เมื่อวันที่1มกราคมปี37ที่ผ่านมาโอเคไหมครับมันจึงไม่กระโดดโอเคนะไม่งั้นท่านก็เข้ามาถึงก็คือกระโดดเข้ามาในจอหรือว่ากระโดดเข้ามาเป็นสมาชิกก็ต้องมาเริ่มรับรู้เบื้องต้นที่ผมมีผมมาผมเป็นแล้วผมทำใดๆพวกนี้นะครับโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ผมก็พยายามฟื้นความหลังมาให้เริ่มต้นทุกครั้งไปแหละบ่อยๆครั้งก็แล้วกันใช่ไหมครับขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการรู้สิ่งนี้มันต้องรู้แต่ตัวต้นตัวกลางตัวปลายตัวสิ้นสุดนะแล้วจะพาเข้าไปสู่ชาติสุดท้ายกันทุกคนล่ะครับตั้งความหวังไว้เลยครับไม่ต้องบอรี่ผมตั้งใจไว้สูงมากนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเอาละอ้าวเอาอีกแล้วยังไงล่ะไม่หือไม่อึอีกแล้วหันกลับมาทีไม่หือไม่อึอีกแล้วก็จะเขี่ยดูก็เขี่ยดูไม่ได้อ๋อฮะทำไมยังไงต่อไปไงต่อเนี่ยก็ยอมไปไงต่ออ๋อไปยังไงต่อไปไม่เป็นแล้วครับถอยหลังไปหาตัวก่อนก็ไม่ได้โอเคนะค่อยๆจับเอาได้หลายประเด็นนิดนึงเพราะว่าผมจะมีหลากหลายนะครับบอกให้ทราบไว้หลากหลายผมจะมีหลากหลายนะครับงั้นความมีหลากหลายเป็นการศึกษาฟังให้เป็นบูรณาการกันรู้ได้หลายเรื่องหน่อยนะครับจะจ้องจะเอาในสิ่งที่ตัวเองต้องการจนเกินไปนักประมาณนั้นครับโอเคนะอย่าจ้องแต่จะเอาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนักพอเวลาผมมีบทบาทไม่ยากหรอกครับสองฝ่ามือกับหนึ่งความต้องการของท่านเห็นไหมบอกความต้องการมาเท่านั้นเองครับนั้นจะให้เตรียมสมอนทอกเอาไว้นะครับถ้าไม่มีใครมาใช้บริการก็เอาแบบรวมๆทั้งหมดเลยนะก็ไปเอาท้ายรายการนู่นนะครับจึงจะมาเป็นเรื่องราวของ เสียงโอเคนะครับอ้าวหายแล้วโอเคมาแล้วเราตั้งความหวังไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องไปกระตุ้นมันมากไม่ต้องไปอะไรจนเกินไปนะขอให้รู้ว่าปัจจุบันทำดีเพียงพอแล้วหรือยังใช่ไหมดีกับตัวเอง
หิวก็ต้องกินนะครับง่วงก็ต้องนอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกานี่ดีกับตัวเองก็อยู่ตรงนี้นะไม่มีหายมีไม่พอหายไม่พอดีกับตัวเองโอเคไหมครับแค่นี้ก็พึ่งตัวเองได้ละทำงานนู่นเนี่ยก็พึ่งตัวเองได้เนี่ยดีกับตัวเองถ้ามันดีเกินพอจ้ะเนี่ยก็เผื่อแผ่แบ่งปันก็เท่านั้นเองครับเป็นหลักคิดง่ายๆไอ้คำว่าดีเนี่ยใช่ไหมครับอย่าไปโลดโผนเกินไปกว่านั้นโอเคนะนะจัดแจงจำแนกให้ออกนะครับแล้วมันจะง่ายนะครับผมก็ดูไปเรื่อยตอนนี้ไม่มีใครถามต่อแล้วนะครับเมื่อไม่มีใครถามต่อเนี่ยผมก็จะ นี่ทำอย่างไรให้คนเรามีจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ก็ถ้าถามผมในกรอบนี้จังหวะชีวิตที่ดีขึ้นเนาะทำอย่างไรให้คนเราให้ตัวเราดีกว่าคือคำถามนี้อย่าไปคิดคำถามเผื่อคนอื่นนะครับต้องเป็นคำถามที่เพื่อตัวเราโอเคไหมครับอย่าเป็นลักษณะคำถามเผื่อคนอื่นขอให้เป็นลักษณะคำถามเพื่อตัวเราเองผมก็จะตอบระหว่างท่านกับผมใช่ไหมส่วนคนอื่นได้รับอานิสงส์ด้วยมันก็เป็นเรื่องของผู้ไม่ใช่เจ้าของคำถามเห็นไหมครับไม่ต้องห่วงผมตอบผมมีหลายเส้นในการตอบนะท่านถามผมตอบแล้วท่านรู้และเข้าใจค่อนข้างจะแน่นอน 80-90% อัพแต่ผมก็มีเส้นผมอีกอันนึงเผื่อแผ่แบ่งปันกับไม่ใช่ท่านกับคนอีกมากมายอย่างน้อยก็ 20,000 กว่าคนแหละแน่ล่ะนี่คือลักษณะของผมอยู่เป็นอย่างนั้นแจ้งเพื่อทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ผู้อื่นก็ได้ด้วยจากคำตอบของลุงออกที่มีอยู่โอเคไหมนี่คือสิ่งที่มันไม่รู้นะผมประมวลดูแล้วว่ามันได้ทั้งภาพของแมคโครแล้วก็ไมโครไมโครแปลว่าท่านกับผมโอลิวันนะวันบายวันก็เรียกไมโครคือแค่สองคนนั่นเองไอแมคโครก็20,000กว่าท่านที่อยู่ในจอที่อยู่ในบ้านเราทีวีครับต้องคำนึงตรงนั้นด้วยแต่ก็พยายามจะบอกว่า20,000กว่าท่านเนี้ยเมื่อเวลาใช้จอตรงเนี้ยมาเป็นสื่อสารถึงกลางขอได้โปรดอย่าหลอกลวงกันใช่ไหมครับอย่านะครับผมใช้คำว่าอย่านะให้รู้ไว้เพราะผมภาวนาเอาไว้นะใครจะมาเล่นแร่แปรธาตุเอาเปรียบเอาเปรียบกันในจอบ้านเราดูทีวีเนี่ยผมภาวนาไว้แน่นอนโอเคนะครับขอได้โปรดอย่าทำจะเกื้อกูลอย่างไรขอให้เป็นการเพิ่มเติมเสริมแต่งในทางประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพไปอย่าไปใช้หลักอาชีพหลอกล่อลวงกันเนี่ยผมไม่ชอบเมื่อผมไม่ชอบก็ไม่อยากให้ใครทำในสิ่งที่มันอยู่บ้านเราอ่ะไปทำที่อื่นเชิญผมไม่ได้ห้ามใครอยู่แล้วนะถ้าบ้านเราก็ต้องขอร้องมากๆเลยนะโอเคนะนี่คือเป้าหมายของผมนั้นผมจะไปจริงจังทำไมกันนักกันหนางั้นผมก็เอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวสิครับมันไม่เห็นจะต้องยากเลยเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือมันเป็นพื้นฐานของผมเองนะครับตรงนี้อย่าหาว่าพูดจาเพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ยกตัวเองมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วสำหรับใครรู้จักผม เร็วหรือช้าต่างหากล่ะโอเคนะคนที่รับไม่ได้ก็ไปเวินๆก็คือรับไม่ได้ก็ไปเวินๆก็ไปสิเป็นไรเป็นไรไม่ต้องไปห่วงห้ามอะไรกันผมมันห้ามใครไม่ได้ไม่เอาโซ่ผูกขาคนไม่ที่ไหนหรอกประมาณนั้นก็แค่เอาละทำอย่างไรให้คนเรามีจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นต้องเป็นคนที่เปิดหูก็ฟังเยอะแยะเปรียบเทียบด้วยสังเกตเปรียบเทียบสังเกตคนฟังมัน108เนาะเยอะแยะเลยเห็นไหมแล้วก็เปรียบเทียบนายกนายขอระดับความรู้ความสามารถที่เขามาพูดให้ฟังผ่านจอผ่านใดๆก็ตามทีรู้จักฟังครับเปิดหูฟังมากๆฟังแล้วก็เปรียบเทียบนายกกับนายขอนายขอกับนายควายว่าไปนักบวชกับนักเบียดว่าไปพูดจาเรื่องของธรรมะธรรมโมใดๆพวกนี้ต้องเปรียบเทียบไม่ใช่จ้องแต่จะเชื่อเขาแล้วเชื่อผมไม่เอาเห็นไหมครับแค่นี้มันก็สามารถทำให้ช่วงจังหวะชีวิตในความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้น
มันจะเปลี่ยนแปลงของมันเองนี่เฉพาะการฟังนะการมองเห็นก็เหมือนกันการดมเหมือนกันนะการกินเหมือนกันการสัมผัสจะต้องเหมือนกันใช่ไหมอายตนะ5นี่เองครับเป็นตัวที่จะเชื้อเชิญให้มีคำว่าจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นหรือเลวลงนะก็เรียกว่าเจออะไรนะมันมีคำพังเพยหรือว่าคำสำนวนหรือเปล่าอะไรไปเจอคนดีก็พาไปทำความดีเจอคนไม่ดีก็ลงต่ำไปอันสำนวนเนี้ยครับมันต้องถือว่าเป็นกระแสบุญกระแสคุณงามความดีที่มันสั่งสมข้ามภพชาติมาแต่ได้มาเจอกันโดยการนัดหมายจากไฮเทคโนโลยีเวลาเนี้ยนี่เป็นการนัดหมายนะครับจะบอกนะจ๊ะเพราะนั้นต่างคนต่างมาไหนๆแล้วมาเจอกันที่หน้าจอเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับมันมีที่มาขอให้เราด้นลำดับให้ดีนะครับมีที่มาท่านก็เหมือนกันนะโอเคนะก็หวังว่าคงได้ตอบคุณธีรัตน์พอสมควรก็ว่าจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นคบคนพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาพาไปหาผลเนี่ยสำนวนนี้เอาไปใช้ครับแล้วใครคือบัณฑิตคือใครคนพาลใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่สามารถจำแนกแจกแจงได้ก็คือสติปัญญาของเราพอมีทุกคนนั่นนะครับถ้าไม่สามารถแจกแจงได้เราก็กลายเป็นอ่ะนึกว่าเป็นบัณฑิตเจอเป็นคนพาลใช่ไหมผมต้องบอกว่ากั้นกันอย่ามาหลอกลวงกันนะมันจะเป็นการเป็นคนพาลในบ้านเราทีวีนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมขอร้องมากๆเลยนะครับถึง 99% ก็แล้วกันนะครับขอร้องมากๆนะไม่เอาหน้าจอนี่มาทะเลาะกันนะครับนะให้ต้องเข้าใจคนอื่นเขาสงสัยตัวผมจะตอบปัญหาเองไม่ต้องห่วงอย่ามาตอบแทนผมไม่เอานะผมไม่ได้มีจัดคนไว้เพื่อที่จะมาเป็นอะไรเป็นกาดกั้นกันผมไม่เคยมีนะให้ทราบไว้เพราะผมก็ไม่เคยทำใครอะไรให้กับใครให้เกิดความสูญเสียหายประมาณนั้นนะครับโอเคนะคำถามค่ะความกระหน่อยอธิบายเรื่องรูปกับน้ำค่ะจะแยกมันออกจากกันได้ยังไงคะถ้าเข้าใจโดยภาษาก็แล้วกันในรูปมีน้ำเห็นไหมนี่ภาษาน้ำความคิดเป็นน้ำความคิดเป็นนามอะไรคือตัวคิดหัวใจครับเป็นตัวคิดใจความคิดคือมาจากหัวใจหัวใจเป็นรูปความคิดที่เกิดจากใจเป็นนามโอไหมครับนี่คำว่ารูปกับนามหัวใจเป็นรูปมันเกิดมาอย่างเงี้ยเป็นรูปโอเคไหมในรูปมีนามงั้นความคิดจึงเป็นนามจบไหมครับโอไหมครับประโยคนี้เมื่อเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเอาไปใช้อย่างอื่นต่อไปก็ใช้กับสิ่งของสสารเป็นรูปพลังงานเป็นนามไม่ต่างกันครับผมเห็นไหมครับได้ถึงตัวเราและได้ถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่นะครับความรูปนามโอเคไหมจิตเป็นนามที่บริสุทธิ์จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นใจความนึกคิดยังเป็นนามไม่บริสุทธิ์เพราะว่ายังมีชอบกับไม่ชอบอยู่นะมีโกรธเกลียดหลงโลภโกรธอยู่มันจึงมีคำว่าไม่ดีหรือว่าไม่ชอบติดอยู่นั่นตั้งนานแล้วก็ชอบก็ต้องแชร์กันครับทีนี้ให้มันเท่ากันซะระหว่างดีกับไม่ดีมันใจมันก็จะเป็นกลางใจก็เป็นอุเบกขาโอเคไหมใจเป็นน้ำนะมีทั้งด้านลบและด้านบวกเข้าใจไหมครับความคิดมีทั้งลบมีทั้งบวกงั้นแชร์กันได้ให้มันเท่ากันใจก็จะเป็นกลางเรียกกันหนึ่งว่าเรียกในหนึ่งว่าใจเป็นอุเบกขาหรือใจสงบนั่นเองครับผมโอไหมครับนี่แหละก็ขอให้เข้าใจชัดแจ้งซะเรื่องของใจพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วล่ะครับแต่จำแนกจริงก็จะแยกไม่ออกผมได้ทั้งตัวรูปคนก็สสารพลังงานด้วยนะครับผมยังแยกตัวอีกพลังงานมี2ภาวะด้วยบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อีกผมไปอีกก้าวนึงนะให้รู้ว่าโลกใบนี้เขาพูดแค่ตรงนั้นแหละครับสสารพลังงานเท่านั้นเองเห็นไหมครับ
จอแต่พนักงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะครับแต่ของผมเจอทั้งพนักงานบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันมาอีกก้าวหนึ่งนะครับของมนุษยชาตินะครับจากลุงหอกก็แล้วกันนะไม่ใช่มาพูดจายกย่องตัวเองแต่อยากจะให้ท่านรู้ตามเพราะมันดีดูสิครับผมมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษาใครต่อใครแน่นอนผมต้องรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับเป็นตัวชี้ชัดมากที่สุดแล้วตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยืนยันในสิ่งที่ผมรู้มีแต่อย่ามาหลงเชื่อคำว่าเชื่อเนี่ยมันเป็นความหลงนะอย่าหลงเชื่อลุงหอกโอเคนะมันไม่ใช่เรื่องดีอย่ามาติดตัวลุงหอกเอาความคิดที่เล่าให้ฟังจากลุงหอกมาใช้พิจารณาส่วนตัวสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นการพัฒนาตัวตนขึ้นมานะครับเราอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้นะครับต้องเข้าใจกันและกันจึงจะมีคำว่ารักและสามัคคีกันได้โอเคไหมครับถ้าไม่เข้าใจกันและกันอย่าไปถามหาความรักและสามัคคีไม่มีทางหรอกพูดกันมากี่สิบปีแล้วเห็นไหมครับในสังคมบ้านเราคำว่ารักและสามัคคีพูดกันมากี่สิบปีแล้วนี่ดีกว่าเห็นไหมเพราะมันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันจะไปรักและสามัคคีกันได้อย่างไรเป็นคำถามใหญ่มากตรงนี้โอเคนะท่านกับผมก็หาคำตอบร่วมกันในบ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับเราก็ได้ตัวนี้เป็นข้อยุติแล้วล่ะไม่มีเพิ่มไปนะไม่เพิ่มผมดูเวลาแล้วนะผมจะไปแล้วนะโอเคครับแต่ฟังจับเสียงคุณลุงไปเรื่อยอาการเจ็บปวดที่เกิดกับร่างกายจากการปวดเจ็บขึ้นจนหายเจ็บปวดเกือบจะโทรศัพท์มาหาคุณลุงคุณละตาเนี่ยฮะก็พยายามจับสำเนียงจับเสียงนะครับมันจะได้ไปเองมันประหลาดมหัศจรรย์ผมก็บอกว่าอย่าเชื่อแต่มันประหลาดทำตามที่ลุงหงอกแนะนำด้วยครับสุขภาพโอเคนะผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับดีมากครับคุณละตาก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากการฟังมาในเวลานี้นะครับโอ้แต่ตกลงไม่มีแล้วนะไม่มีต่อไปก็ถือโอกาสบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันเนาะอ่ะน้ำเป็นยาจับไว้น้ำใครน้ำใครนะครับจับไว้สบายสบายหนีบไว้ได้สบายเอาส่วนไหนหนีบก็ได้น้ำเป็นขวดเป็นขันไปแล้วก็ว่ากันไปนะฮะฟังเสียงดีๆครับจับเสียงผมไม่ได้จับแกนเสียงผมไม่ได้เสียงผมไม่ใช่เสียงผิวปากนะครับให้รู้ไว้มันเป็นออกมาโดยธรรมชาติมันเองนะครับเพราะผมจะรู้ร่องเสียงผมจะรู้แกนเสียงของผมเสียงแกนเสียงผมนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตามหาพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงหงอกก็พยายามให้แล้วก็พยายามแชร์นะครับแชร์ให้เข้าใจอานาพร้อมอย่าลืมหายใจนะอย่าลืมหายใจนะอยู่กับเสียงอย่าลืมท่านหายใจต้องรู้เองต้องรู้จักหัวใจตัวเองเต้นด้วยนะครับนี่หายใจด้วยของตัวท่านเองนะครับผมก่อเสียงผมอย่างเดียวที่หูคนไหนปวดหัวรูปหัวลายหายคนไหนปวดแก้มขาปวดแข้งปวดขาก็ขยับเรื่องขาตัวมันก็จะคลี่คลายและหายในที่สุดโอเคไหมครับเห็นไหมได้ภาพรวมทั้งหมดเลยภาพแมกโครเลยมาสุดท้ายแล้วโอเคนะวันนี้ใช้คำว่าสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาไกรสอนทั้งงอกหงอกและเกินบ้าเกินบ้าลุงงอกลุงหงอกและเกินบ้าเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยใกล้ไกลทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนางน้ำบ่ออากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็เป็นเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big, ครับผม